สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับผู้ใช้แวนมนในเกมออฟตนที่เก่งที่สุดนั่นเองครับผมก็จะยกมา11อันดับด้วยกันนะครับคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับหาใครคิดว่าใครควรอยู่ได้อันดับไหนก็เขียนมาบอกกันด้วยนะครับอันดับที่11พี่คิวเบิร์นพี่คิวเบิร์นนะครับจัดว่าเป็นมือขวาของเซอร์ซีนะครับที่มีความชาญฉลาดเป็นอย่างมากครับเป็นปรมาจารย์ด้านการรักษาด้วย ด้วยวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเร็ว3ามแล้วก็เหนือธรรมชาติไปหน่อยนะซึ่งผลงานเด็ดๆของเขาครับก็คือช่วยปลูกแขนของเจมี่แลนนิสเตอร์นะครับได้ยังช่วยชีวิตของเดอะมาเทนเอาไว้ได้ด้วยนะที่เดอะมาเทนนั้นได้ตายไปแล้วนะแต่เขาสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้แต่เดอะมาเทนก็ลงเอยในการฆ่าเขาอยู่ดีนะอันดับที่10บแม็กกี้เดอะฟอกแม็กกี้นะครับจัดว่าเป็นแม่มดแห่งป่านะที่มีเวทมนต์เลือดที่ทรงพลังนั่นเองครับ เธอนะครับจะทําการดื่มเลือดของคนที่มาใช้บริการกับเธอนะครับซึ่งเซอร์ซีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มาใช้บริการกับเธอและเธอก็สามารถทํานายอนาคตของเซอร์ซีได้ด้วยคนต่อมาคือพี่เบอริกดอนดาเรียนนั่นเองครับผมซึ่งเบอริกดอนดาเรียนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นํากลุ่มพาราดอนไลท์งนั่นเองครับผมซึ่งเขาสามารถจุดไฟได้ด้วยมือเปล่าเลยนะจุดไฟใส่ดาบได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะจัดว่าไม่ธรรมดานะครับอันดับต่อมาครับอันดับที่8 ทอรอสแห่งเมอร์ซึ่งทอรอสแห่งเมอร์นะครับก็เป็นคนที่ชุบชีวิตเบรลิกดอนดาริยนขึ้นมาตั้ง6ครั้งนั่นเองครับผมจัดว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับทอรอสแห่งเมอร์นะซึ่งพลังในการชุบชีวิตของเขานะครับก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะชุบชีวิตขึ้นมาได้ผลกว่าทางคิวเบิร์นพอสมควรนะอันดับต่อมาอันดับที่7จ็ดเดอะเฟสเลดเมนซึ่งเขานะครับก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้นั่นเองก็คือว่าเขานะครับเป็นผู้นํากลุ่มลัทธิแห่งความตายขนาดเลนะ็กที ็นกิวของมึงสังหารนั่นเองครับผมซึ่งค่าจ้างของพวกเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพอสมควรนะครับแต่ได้ประสิทธิภาพได้ผล100เปเต็มแน่นอนครับสำหรับการจ้างกลุ่มนี้นะซึ่งคนไรหน้าคนนี้นะครับก็ได้ฝึกฝนตัวเองครับจนกลายเป็นคนที่ไม่มีหน้าได้สําเร็จนะก็คือว่าเป็นโนวันก็คือไม่มีใครเลยนั่นเองครับผม ซึ่งเขานะครับผลงานเด็ดๆก็คือการช่วยอาญาสตาร์นะครับให้ลอกพ้นจากฮาร์เลนฮอและยังช่วยเปลี่ยนอาญาสตาร์ให้กลายเป็นอาวุธวิเศษในการต่อต้านไนท์คิงได้อีกด้วยนะอันดับที่6เด็กแห่งพงไพรเด็กแห่งพงไพรนะครับจัดว่าเป็นเผ่าพันธุ์โบราณนะครับที่อยู่ห้อคู่กับโลกมาอย่างยาวนานนั่นเองซึ่งในหนังสือนะครับพวกนางนะเป็นคนที่ได้รับพลังนะครับจากเทพผู้สร้างดั้งเดิมนั่นเองครับผมจากเทพเจ้าโบราณนะ ซึ่งพวกนานะครับก็เป็นคนสนิทของเทพเจ้าโบราณเนี่ยได้รับพลังมาด้วยก่อนที่จะแบ่งพลังบางส่วนให้ปฐมมาบุรุษนั่นเองครับผมแล้วผลงานเด็ดในซีรีส์นะครับในย้ําว่าในซีรีส์นะพวกนานะครับเป็นคนที่สร้างนายหิงขึ้นมานั่นเองครับผมจะว่าเด็ดพอสมควรนะผลงานนี่อันดับที่ 5. ้าแบรนดอนสตาร์แบรนดอนนะครับจัดว่าเป็นคนที่เดินทางไปเหนือผาแข็งแกงนะเพื่อที่จะไปรับพลังจากอีกาสตานั่นเองครับผม ซึ่งเขาก็เป็นคนสืบทอดพลังของอีกาสามตาคนล่าสุดนั่นเองครับเขานะครับยังช่วยทําให้กลุ่มพันธมิตรนะครับเห็นเห็นกลยุทธ์การโจมตีของไนท์คิงได้นั่นเองครับผมทาให้พวกเขานนั้นสามารถปรับแผนในการรับมือได้นะแล้วยังช่วยนะครับให้เปิดเผยความจริงนะว่าแท้จริงแล้วนั้นจอร์สโนนะก็คือลูกชายของเลกาทาแกเลียนนั่นเองครับผมอันดับที่4ี่มิริซานดานั่นเองครับผมมิริซานด้าครับมีผลงานเด็ดๆก็คือว่า ในการใช้เวนมุนเงาใช่ไหมในการคลอดบุตรออกมาครับทานลกเงาเพื่อไปสังหารเลลี่บาราเทียนได้นะจัดว่าไม่ธรรมดานะและก็ยังเห็นการชุบชีวิตนะครับของทอรอสแห่งเมอร์สให้แก่เบดิกดอนดารียอนอีกด้วยนะและเธอนะครับยังเป็นคนที่พยายามนะครับที่จะนาจอร์สโนนั้นกลับมาจากความตายได้อีกด้วยนะครับจัดว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเมดิซันดราอันดับที่3อาญาสตาร์อาญาสตาร์นะครับได้รับการฝึกฝนมาโดยเดอะเฟสเลดเมนนะครับ ที่ได้เปลี่ยนเธอครับกลายเป็นเครื่องจักรสังหารนะแล้วเธอนะครับยังมีผลงานเด็ดๆในการสามารถเอาชนะไนท์คิงได้อีกด้วยนะและช่วยกอบกู้เวสต์ทรอสได้นั่นเองครับผมเหตุผลนะครับที่อาญานะครับได้อันดับสูงกว่าเดอะเฟสเล t แมนนี่ก็เพราะว่าอาญานะครับเป็นนักฆ่าชั้นยอดและแถมเป็นนักฆ่าที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตระบบเดิมของลทัทธิที่เดอะเฟสเลตแมนนั้นได้ตั้งขึ้นมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนที่เขาท่านี่จะมีอิสระพ,พอสมควรนั่นเองครับเลยได้มาอยู่อันดับนี้นะครับสำหรับอาญาะส อันดับที่2องเดราริสทาแกเรียนเดราริสนะครับจัดว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเธอนั้นมีสายเลือดทาแกเลียนไหลอยู่ในตัวนะหลังจากที่เธอถูกเนรเทศไปนะครับได้ทาการฟักไข่มังกรนะครับทำให้มังกรนั้นเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีนั่นเองครับผมซึ่งมังกรี่เธอก็คุมได้นะครับก็มีถึง3ตัวเลยนะและเธอนะครับก็จะมีความทนทานต่อไฟเป็นอย่างมากนะครับและแถมในหนังสือนี้เธอยังสามารถใช้เทมนมนเลือดได้อีกด้วยนะจัดว่าไม่ธรรมดานะครับอันดับที่1 ไนกิงไน i ิงนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดค้านทำเพลงมากนะครับไนกิงนะครับสามารถชุบชีวิตคนที่ตายแล้วนะครับให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นั่นเองแต่แต่าในสภาพซอมบี้นะแต่ก็สามารถเปลี่ยนคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับให้กลายเป็นลูกสมุนของเขากลายเป็นกลุ่มไวยวอลเกอร์ได้นั่นเองครับผมซึ่งไนคิงนะครับในซีรีส์นี่เขาเป็นมหันตาภัยอันดับต้นๆของเวสต์เทอรสเลยนะที่ต้องเล่นกับจัดโดยด่วนนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดสังหารไนคิงได้แล้วนี่พวกสมุนของไนคิงนะครับก็จะหายไปด้วยนนั่นเองนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ11อันดับตัวละครที่ใช้เวมนมนแข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงนณาจะหมายโอกาสหน้าสวัสดีครับ